สดีค่ะพบกับมุกอีกแล้วนะคะตอนนี้มุกอยู่ภายในงาน NST Fair 2022ค่ะหรือว่างานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปีพ.ศ. 2565นั่นเองค่ะตอนนี้นะคะมุกอยู่ภายในบูธของนิทรรศการเทิดพระเกียรตินั่นเองก็จะเห็นว่ามีการจัดนิทรรศการนะคะเยอะมากๆเลยของแต่ละรัชกาลรวมไปถึงค่ะก็มีหลากหลายนะคะแล้วก็กิจกรรมเยอะมากๆเลยก่อนอื่นเดี๋ยวเราต้องพาเดินไปดูกันค่ะซึ่งด้านหลังนี้นะคะก็เป็นพระฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่9แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันเรื่อยๆแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะไม่เน้นเจาะจงที่บูธแต่ละบูธเนาะเพราะว่าหลายวันที่ผ่านมาค่ะเราพาทุกท่านเนี่ยไปเดินดูหรือว่าชมเรียกได้ว่าเต็มอิ่มแล้วล่ะวันนี้เนี่ยขอเป็นไปพบปะพูดคุยกับน้องๆหรือว่าหลากหลายท่านที่มาเดินชมนิทรรศการของเราบ้างดีกว่าว่าเขานะคะรู้สึกยังไงบ้างเดินแล้วเนี่ยได้รับอะไรกลับไปบ้างรวมไปถึงความรู้สึกหรือความประทับใจนั่นเองตอนนี้ก็ช่วงเที่ยงนะคะก็จะมีเบาบางลงบ้างจากเมื่อเช้าอาจจะไปพักกินข้าวก่อนพักแทนข้าวแต่ว่าเดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงนั่นแหละจ้ะก็จะแน่นหนาเหมือนเดิมค่ะวันนี้เราก็จะมาเหมือนเรียกได้ว่าพบปะพูดคุยนะคะแต่ก่อนอื่นอย่างที่มุกอยู่นะตรงนี้นะคะก็จะแบ่งเป็นโซนๆไปค่ะสำหรับบูธนี้ซึ่งบูธนี้เนี่ยเขาก็มีกิจกรรมนะคะหลากหลายเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมนะคะเขียนจดหมายทางด้านส่วนของโซนรัชกาลที่10แล้วก็จะมีเป็นสมุดเล่มเล็กค่ะแล้วก็ปั้นเขาเรียกว่าปั้นเครื่องปั้นดินเผาหรือว่าดินน้ำมันนะคะจิ๋วแล้วก็ทำเป็นพวงกุญแจนั่นเองอย่างอันนี้ค่ะก็เป็นนี่เลยนะคะภาพฝีพระหัตถ์ซึ่งนะคะเป็นสัญลักษณ์ของวิทยาศาสตร์รวมไปถึงเนี่ยก็จะมีเกี่ยวกับพวกโครโมโซมต่างๆเข้าไปแต่งแต้มด้วยวิวเจอน้องแล้วน้องกำลังเล่นเกมอยู่พอดีเลยน้องกำลังทำอะไรอยู่สวัสดีค่ะนิดนึงได้ไหมสวยทั้งสองสวัสดีค่ะพี่ขอถามอะไรนิดนึงกำลังสนุกใช่ไหมกำลังสนุกเลยใช่ไหมโอเคเดี๋ยวพี่ขอถามอะไรนิดนึงเพราะว่าพี่อยากแจกกระเป๋าพี่มีกระเป๋ามาแจกด้วยของในงานเลยมาเร็วค่ะคนสวยมาขอคุยด้วยหน่อยเร็วสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะคุณปั้นค่ะชื่อน้องคุณปั้นชื่อน่ารักจังเลยแล้วน้องสาวชื่ออะไรเอ่ยจันเจ้าจันเจ้าน่ารักจังเลยค่ะกำลังทำอะไรอยู่คะกำลังออกแบบโปสการ์ดค่ะโอ้กำลังออกแบบโปสการ์ดโอ้โหออกแบบกันน่ารักมากเลยอันนี้น้องออกแบบเองอันนี้น้องออกแบบชอบไหมคะกิจกรรมนี้ชอบค่ะชอบมากเลยใช่ไหมโอเคเดี๋ยวพี่ขออนุญาตแจกเลยมาจันเจ้ามาเร็วลูกอันนี้ก่อนให้จันเจ้าขออีกหนึ่งค่ะเอาไปเลยไม่ต้องแย่งกันนี่ค่ะพี่ขอถ่ายรูปสวยๆหน่อยได้ไหมคะอัสพายให้ด้วยเป็นไงพรีเซนเตอร์เลิศมาพี่ช่วยโอเคอายืนโพสท่าสวยๆให้พี่หน่อยแล้ว1 2 3แชร์เก่งมากค่ะทำโปสเตอร์ต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะอีกหนึ่งบ้านในมือด้วยพี่ขอสัมภาษณ์นิดนึงได้ไหมคะชื่อน้องอะไรเอ่ยเชิญครับชื่อเมียชื่อเมียชื่อเทียเทนกับเทียเมื่อกี้หนูไปบูธไหนมาครับเมื่อกี้หนูไปบูธอันนั้นมาค่ะบูธสัตว์บูธสัตว์ก็เลยได้อันนี้มาใช่ไหมคะหนูชอบบูธไหนที่สุดในนี้ลูกหรือว่ายังเดินไม่ทั่วแวะไปที่บูธนี้ก่อนอันนี้ทำเป็นรูปอะไรคะอันนี้ทำเป็นแบบหมีถือดอกไม้เป็นหมีอยู่ในสวนแล้วของเป็นม้าอยู่ในป่าเป็นม้าอยู่ในป่าโชว์นิดหนึ่งโชว์กองไหนดูซิโชว์ผลงานของเด็กๆนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าถ้ามาก็จะได้ร่วมสนุกแบบนี้แล้วก็มีกิจกรรมดีๆให้น้องๆเนี่ยได้ร่วมทำด้วยโอเคพี่แจกของให้เลือกเล็กๆน้อยๆขอบคุณค่ะถ่ายรูปให้พี่หน่อยลูก1 2 3แชร์เดี๋ยวเสร็จแล้วทำโปสเตอร์ต่อนะนี่ต่อคิวทำโปสเตอร์เลยมีกิจกรรมสนุกสนุกให้ร่วมทำกิจกรรมกันด้วยอย่างที่เห็นค่ะก็นอกจากจะมีโรงเรียนนะคะพามาเขาเรียกว่ามาทำกิจกรรมพลศึกษาแล้วก็ยังมีพ่อแม่นะคะหรือว่าผู้ปกครองเนี่ยพาลูกๆมาจากบ้านเพื่อที่จะมาศึกษาหาความรู้ด้วยนั่นเองค่ะ
ุกันที่บูธของ NSM นะจ๊ะซึ่งบูธนี้เนี่ยเขาก็ได้รับความนิยมเยอะมากๆเลยนะคะตอนนี้เนี่ยหลากหลายท่านเลยเอ๊ะน้องๆกำลังทำอะไรกันอยู่เอ่ยสวัสดีค่ะคนสวยเพิ่งไปบูธนี้เขามีกิจกรรมที่ให้หนูได้ทำอะไรคะให้ทำสตาร์ทอ๋อทำสตาร์ทหนูชื่ออะไรเอ่ยไบค่ะชื่อน้องไบเนี่ยหนูทำเป็นรูปอะไรเอ่ยเนี่ยโชว์กล้องให้พี่ดูสิหนูทำเป็นสัตว์อะไรคะกวางมูสค่ะกวางมูสหนูไปมากี่บูธแล้วลูกเพิ่งบูธแรกเพิ่งบูธแรกก็มาตรงนี้เลยวันนี้หนูสนใจอยากจะมาบูธไหนเป็นพิเศษไหมคะที่มาไม่รู้ค่ะไม่รู้เลยหรอแล้วหนูมาได้ยังไงใครพาหนูมาลูกพ่อกับแม่คุณพ่อคุณแม่พามาคุณพ่อคุณแม่รับข่าวสารมาจากไหนหรือว่าหนูไปรับข่าวสารมาจากไหนว่ามีงานนี้ถึงอยากมาหนูไม่รู้หนูไม่รู้เลยคุณพ่อคุณแม่พามาใช่ไหมคะโอเคค่ะงั้นพี่ขอถ่ายรูปนิดนึงเดี๋ยวพี่ให้ของที่ระลึกเนาะหนูจะได้เอาไปใส่ของรางวัลแล้วก็เดินเล่นในงานต่อนะคะถ่ายรูปนิดนึงลูกโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสาวสวยมาหาพี่หน่อยแล้วขอบคุณค่ะเพิ่งมาใช่ไหมยังงงๆอยู่เลยชื่อน้องอะไรคะผ้าแพค่ะนะผ้าแพค่ะน้องผ้าแพน้องผ้าแพเพิ่งมาเหรอลูกหรือว่ามาพักนึงแล้วมานานแล้วมาแต่เช้าแล้วไหมมาแต่เช้าคุณแม่บอกมาแต่เช้าแล้วคุณแม่คะคุณแม่เชิญตรงนี้ด้วยได้เลยนะคะคุณแม่ทำไมถึงพาน้องมาที่นี่คะน้องชอบวิทยาศาสตร์มากค่ะแล้วคุณแม่รู้ข่าวสารว่ามีจัดงานนี้ที่ไหนคะจากเว็บไซต์ต่างๆอะค่ะก็เลยพาน้องมาเลยเพราะว่าเหมาะกับน้องด้วยน้องชอบไหมคะตั้งตารอเลยค่ะอ๋อแล้วคุณแม่เห็นว่าน้องชอบแล้วคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างแบบจัดงานครั้งนี้คือดีค่ะเขาแบบแฮปปี้มากมีความสุขเพราะว่าคือมันตรงจุดของเด็กคือเด็กชอบทดลองชอบแบบเรียนรู้แล้วก็อันนี้ไม่ได้มีแค่การทดลองอย่างเดียวแต่มีการประดิษฐ์มีอะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างให้ทำวันนี้หนูได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างลูกเยอะไหมคะพ่อแกเยอะค่ะนกคะนกอะไรคะมีนกตกรังแล้วก็มีตุ๊กตาสัตว์สตาร์ตุ๊กตาสัตว์สตาร์วันนี้หนูทำตุ๊กตาสัตว์สตาร์เป็นรูปอะไรลูกเป็นกระต่ายค่ะเป็นกระต่ายเอาเนี่ยคุณแม่เอามาโชว์ให้ดูด้วยคุณแม่โชว์ผลงานน้องเลยนี่เป็นไงล่ะน่ารักมากเลยผ้าแพฝากอะไรหรือว่าเชิญชวนเพื่อนๆที่ดูในไลฟ์ให้มาหน่อยได้ไหมมางานนี้มาเหมือนที่หนูมาเนี่ยหนูมาหนูรู้สึกสนุกไหมคะสนุกมากค่ะเชิญชวนเพื่อนๆหน่อยลูกมันไม่ได้มีแค่ไปทางวิทยาศาสตร์มันไปหลายด้านนี้เกี่ยวกับแนวการประดิษฐ์เยอะแยะเลยค่ะหนูชอบงานนี้มากถ้าเพื่อนสนใจก็ให้มางานนี้กันนะคะโอเคแม่มากันเยอะๆนะคะขอบคุณมากเลยพี่ให้ของที่ระลึกเนาะเอากระเป๋าไปใส่ของที่ระลึกนะคะจะได้ไม่ต้องใส่ถุงนี่ให้คุณแม่ด้วยค่ะขอบคุณค่ะถ่ายรูปนิดนึงแชร์เดี๋ยวให้คุณพ่อด้วยอีกหนึ่งใบขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอให้เดินงานอย่างสนุกนะคะโอเคค่ะแล้วเราก็จะไปกันต่อนะคะนี่เราเจอแก๊งหนุ่มๆสวัสดีค่ะหันมาทางนี้หาพี่หน่อยขออนุญาตนิดนึงสวัสดีครับมาเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่แจกของที่ระลึกเป็นกระเป๋ายามสอบถามนิดนึงมาจากโรงเรียนอะไรคะวัดไผ่ล้อมค่ะวัดไผ่ล้อมอ๋อวัดไผ่ล้อมก็คือมาที่นี่เลยค่ะทำไมถึงมาวันนี้วันเสาร์มาจะทำโรงเรียนไหมคะไปทำโรงเรียนเลยใช่ไหมมาเป็นป .4 ป .4 ถึงม .3 ครับม .4 ใช่ไหมป .4 ครับป .4 โอเคแล้ววันนี้ครูให้กันบ้านว่ามาเดินงานแล้วจะต้องมีอะไรส่งไหมให้จดไว้อะค่ะความรู้อันนั้นนะครับเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกว่าเพิ่มชอบบทเรียนครับอ๋ออะไรนะชอบบทเรียนครับอ๋อโอเคค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยได้อะไรแล้วบ้างหรือว่าเพิ่งมาเพิ่งมาครับเพิ่งมาเลยเราวางแผนไหมว่าเราจะเดินตรงไหนก่อนซอยไหนดีไม่ได้วางแผนครับเดินแบบนั้นเดินไปดูเรื่อยๆตอนนี้ได้กี่บูธแล้วครับก็ยังไม่ได้ครับยังไม่ได้สักบูธเลยหรอลูก มีหลายกิจกรรมเลยนะลองเข้าไปดูได้ค่ะแล้วก็มีให้เราได้ร่วมสนุกหรือทำกิจกรรมด้วยขยับมาหน่อยเร็วตอนนี้ยังไม่รู้ทำกิจกรรมใช่ไหมโอเคค่ะไม่เป็นไรงั้นพี่ยังไม่ถามอะไรดีกว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะเข้าที่ลึกเลยก็แล้วกันเนาะเรียงเลยค่ะมาเลยพี่เช
ังว่ามาร่วมเล่นกิจกรรมของเราจะได้ประโยชน์แล้วก็ความรู้ไปเยอะๆนะครับขอให้ได้งานส่งอาจารย์ด้วยเนาะท่านหนุ่มท่านหลังมาเร็วโอเคพี่ขอถ่ายรูปหน่อยสวยๆโชว์ให้หน่อยแล้ว1 2 3อีกรูปนึงอีกรูปนึงหนึ่งสองขอบคุณมากเลยค่ะขอให้เดินงานไปอย่างสนุกสนานนะจ๊ะสาวสาวหนุ่มหนุ่มขอบคุณเหมือนกันค่ะจากโรงเรียนวัดไผ่ล้อมก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะพาเดินเรื่อยๆนะคะอย่างที่บอกว่าน้องๆก็จะมาพัฒนาศึกษาการรวมไปถึงเนี่ยหลากหลายโรงเรียนเนี่ยให้การตอบรับค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยซึ่งหลากหลายบูธค่ะอย่างบูธนี้นะคะเขาก็มีให้ร่วมทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นสัตว์สตาร์ฟที่แบบเขาเรียกว่าขนาดย่อมรวมไปถึงค่ะก็ยังมีเขาเรียกว่ากิจกรรมนะคะทดลองวิทยาศาสตร์มาให้น้องๆเล่นด้วยมาหาพี่หน่อยเร็วพี่มีอะไรจะให้หลอกล่อเด็กพี่มีอะไรจะให้มาเลยมาไม่เป็นไรมาได้อีกมาได้เยอะเลยใครอยากเข้ามามาเลยไม่เป็นไรพี่ฉีดยาแล้วไม่กัดโอเคสาวๆมาจากโรงเรียนไหนคะวันเดินสากพูดอะไรนะเขาเรียกว่าพูดพร้อมเพียงกันมากโรงเรียนนี้สามัคคีวันอะไรนะคะวันเดินสากค่ะวันหนึ่งอยู่ไหนคะอยู่อำเภอพนัสค่ะชลบุรีเลยเหรอโอ้ก็คือต้องออกแต่เช้าไหมว่าเช้ามาแต่เช้าเลยเนาะแล้ววันนี้เรารู้ว่าเราจะมาเดินงานนี้เรารู้กี่วันก่อนหน้านี้คุณครูให้เตรียมตัวกี่วันเดือนเอ้ยหลายวันค่ะหลายวันตื่นเต้นไหมตื่นเต้นตื่นเต้นคาดหวังไหมว่าเราจะมาเจออะไรบ้างในงานนี้เจอยูทูบเบอร์ว้าหรอเจอว่าสายไวรัลวิทยาศาสตร์อะไรวิทยาศาสตร์การทดลองชอบวิชาวิทยาศาสตร์ไหมคะไม่ค่ะอ้าวทำไมล่ะชอบใช่ไหมมันยากเหรอแล้ววันนี้มาเดินงานน่ะรู้สึกชอบบ้างยังรู้สึกว่ามันน่าสนุกขึ้นเยอะเนาะเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่วิชาเรียนอย่างเดียวมันยังมีอย่างอื่นให้ทดลองด้วยใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวพี่ขอถามทีละคนแสดงว่ามาแต่เช้าต้องเดินกันค่อนข้างที่จะหลายบูธแล้วเหมือนกันเตรียมคำถามไว้นะได้เตรียมตอบคำถามไว้นะว่ามีใครชอบบูธไหนบ้างหรือกิจกรรมไหนเป็นพิเศษหนูชอบอะไรชอบไดโนเสาร์ค่ะไดโนเสาร์อยู่บูธไหนลูกหนูยังไม่ได้เดินเลยหนูเพิ่งมาถึงวางแผนไว้แล้วหนูรู้ได้ไงว่าเขามีไดโนเสาร์หนูเดินผ่านมาเมื่อกี้อ๋อก็จะเข้าไปดูใช่ไหมคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าข้างในมีอะไรเนาะหนูชอบบูธไหนไดโนเสาร์เหมือนกันค่ะไดโนเสาร์แล้วเราล่ะชอบค่ะชอบอะไรกระสือค่ะกระสืออยู่บูธไหนอยู่บูธตรงค่ะตอนก่อนเข้าไปทำไมถึงชอบกระสือล่ะสวัสดีค่ะโอเคชอบอะไรคะไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ก็ลอกคำตอบกันมาแน่ๆโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ขออนุญาตแจกของที่ระลึกเลยแล้วกันขอให้ได้ไปดูไดโนเสาร์เนาะแล้วก็เอาของที่ระลึกไปนะคะเอาไว้ไปเก็บของรางวัลหรือว่ากิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นสมุดดินสอโบชัวร์แล้วก็ของที่เราทำนะคะพี่ขอถ่ายรูปนิดนึงรูปเป็นที่ระลึกมายืนเรียงหน้ากระดานโชว์หน่อยสวยๆ1 2 3ขอบคุณค่ะขอให้ไปดูไดโนเสาร์อย่างสนุกสนานนะจ๊ะเด็กๆเชิญค่ะชอบไดโนเสาร์อันนี้ไม่แปลกชอบกระสือแปลกอยากรู้เหมือนกันว่ายังไงชอบกระสือโอเคเดี๋ยวเราไปเดินไปเรื่อยเราเจออีกสาวๆมาหาพี่หน่อยเร็วสาวๆชุดชมพูมาเลยค่ะกี่ท่านก็ได้มาเลยมาให้หมดเลยพี่อยากใกล้ชิดเด็กๆพี่รักเด็กมาเร็วมาอันนี้มาจากโรงเรียนอะไรคะโรงเรียนดันมะขามเตี้ยวิทยาคมค่ะอยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ที่แถวๆด่านมะขามเตี้ยค่ะกาญจนบุรีค่ะอ๋ออยู่กาญจนบุรีมาไกลอยู่นะเรามาตั้งแต่กี่โมง9โมงค่ะ9โมง9โมงเนี่ยเดินได้กี่บูธแล้วลูกนับไม่ได้เลยค่ะนับแสดงว่าเยอะมากใช่ไหมงั้นขอถามทีละคนละกันว่าชอบบูธไหนเป็นพิเศษหรือชอบกิจกรรมไหนเป็นพิเศษอ่ะเริ่มเลยชอบบูธไหนเป็นพิเศษคะชอบกิจกรรมไหนเป็นพิเศษลูกกิจกรรมใส่รับจับเพชรค่ะอ๋อใส่รับจับเพชรเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าดีค่ะมีลายก็มีอะไรให้เราทดลองสืบสวนหาคำตอบใช่ไหมใช่ค่ะแสดงว่าชอบหา
กี่ยวกับความลับไขปริศนาหนูชอบอะไรก็ชอบสายลับจำเท็จเหมือนกันค่ะเพราะว่ามันสนุกแล้วก็มีของรางวัลให้ด้วยค่ะอ๋อได้อะไรมาของรางวัลได้ที่ติดลังมือถือค่ะอ๋อไหนๆมีไหมโชว์ไหมเอออ่ะไหนๆโชว์หน่อยสิของรางวัลโชว์ของรางวัลหน่อยขอดูหน่อยว่าของรางวัลคืออะไรหาเจอไหมหาไม่เจอไม่เป็นไรหาไม่เจอไม่เป็นไรอ่ะถามสาวคนนี้หนูชอบเอากิจกรรมไหนเป็นพิเศษนึกออกไหมเราเดินทั้งวันแล้วนะวันเนี้ยหรือชอบทุกบูธเลยไม่มีอะไรในใจชอบทุกที่เลยจริงหรอใช่เปล่าเราอะใช่ไหมใช่ค่ะชอบทุกบูธเลยเพราะว่ากิจกรรมเยอะเนาะชอบบูธไหนเป็นพิเศษหรือว่ากิจกรรมไหนเป็นพิเศษชอบหลายอันเลยค่ะอะไรนะคะชอบหลายอันเลยหลายอันเลยขออันนึงอ่ะยกตัวอย่างมาใส่รับจอเห็นกันใส่รับจอเห็นแล้วเราคำตอบกันหรอปะเนี่ยอันแล้วเราล่ะหนูก็ชอบทุกอันเลยค่ะเพราะแบบมันจะลูกดีแสดงว่ากลุ่มนี้เน้นเล่นเกมใช่ไหมเน้นเล่นเกมทำกิจกรรมโอเคค่ะเดี๋ยวพี่ให้เป็นของที่ระลึกไปแล้วกันนะคะสาวๆจะได้มีย่ามเอาไว้ค่ะจะได้มีย่ามเอาไว้ใส่ของที่ระลึกเนาะเพราะว่าเป็นสายล่ากิจกรรมใช่ไหมได้ทดลองวิทยาศาสตร์อะไรมาบ้างแล้วบ้างไหมคะสาวๆได้ดูเรียนมังเรียนนูนที่ตรงนี้นะคะชอบไหมเป็นไงบ้างได้ความรู้เยอะไหมได้ได้เนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่จะตามไปดูบ้างนะเดี๋ยวพี่จะลองไปเล่นไขปริศนาบ้างนะดูสิว่าจะได้รางวัลแบบน้องไหมอ่ะโชว์สวยๆหน่อยค่ะอยากถ่ายรูปหนึ่งสองสามโอเคค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอให้ได้ความรู้เยอะๆนะขอให้ได้ของรางวัลเยอะๆแม่แขกรับไปในกระเป๋าหนึ่งใบนะไปเราไปดูบรรยากาศตรงอื่นกันบ้างดีกว่านะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยน้องเขาทำกิจกรรมกันอยู่เนาะเราก็ไปหากิจกรรมหรือว่าดูน้องๆทำกิจกรรมด้านอื่นกันบ้างนี่นอกจากว่ามาหาความรู้แล้วมีกิจกรรมให้ร่วมเล่นแล้วนะคะก็ยังมีจุดแลนด์มาร์คของแต่ละบูธต่างๆเยอะมากที่เขาทำเอาไว้เพื่อน่าสนใจหรือว่าเอาไว้ถ่ายรูปก็เรียกได้ว่าเรามาถึงปุ๊บเราก็จะมีรูปสวยๆเอาไว้ลงเซลฟี่นั่นเองสวัสดีค่ะขอมานิดนึงวันนี้เรากำลังไลฟ์สดอยู่ทางเพจพอดีเลยคร่าวๆคร่าวๆอันนี้มาจากไหนกันคะมาจากไชน่าค่ะโอ้ไชน่าทำไมถึงมาที่นี่คะพอดีว่าเป็นคุณครูพาเด็กมาชมสตาร์วิทค่ะเป็นคุณครูตอนแรกเป็นน้องๆนักศึกษาคือเหมือนมากเลยกลมๆมากพาน้องมานี่คือมาจากโรงเรียนไหนคะโรงเรียนอุทิศไพบูลย์ค่ะชนุปถัมภ์มาตั้งแต่กี่โมงแล้วตั้งออกจากบ้านมาตั้งแต่7โมงเช้าเลยเนาะนี่เดินได้กี่บูธแล้วคะคุณครูโอ้เยอะค่ะเดินไปทั่วค่ะขอสอบถามนิดนึงค่ะคุณครูคะเรามางานนี้เนี่ยเราเห็นว่าเขาจัดกิจกรรมเยอะมากเลยรวมไปถึงความรู้ด้วยคุณครูรู้สึกยังไงบ้างคะก็อาจจะเพิ่งเป็นปีแรกที่ได้มาด้วยค่ะหลังจากที่ช่วงโควิดค่ะก็รู้สึกประทับใจตรงที่ว่าระยะห่างค่ะชอบตรงที่ระยะห่างเพราะตอนแรกก็กลัวเรื่องโควิดอยู่เหมือนกันที่เด็กมาเยอะก็ประทับใจในเรื่องการจัดระยะห่างของแต่ละบูธค่ะแล้วก็กิจกรรมคือกิจกรรมเยอะมากที่จะให้เด็กเข้าไปทำค่ะตรงนี้ก็คือโอเคชอบค่ะครูค่ะขอสอบถามอีกสักหนึ่งท่านค่ะเราได้รับข่าวสารตรงนี้จากไหนคะว่าเรากำลังจะมีจัดงานก็จากข่าวสัญญาณมาค่ะก็คือว่ากลุ่มสารวิทยาศาสตร์นะคะก็คือได้รับข่าวมาจากท่านผู้บริหารอีกทีนึงค่ะว่าตอนนี้มันมีการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์อยู่ค่ะแล้วก็เด็กๆชั้นม.ปลายของเราค่ะก็อยากที่จะมาร่วมงานกันเด็กเขาก็เลยรวมตัวกันมาว่าโรงเรียนอันนี้คือน้องๆก็รวมตัวกันด้วยค่ะว่าโรงเรียนสามารถซัพพอร์ตเรามาได้ไหมค่ะพอฟองทางผู้บริหารเขารับทราบเขาก็เลยพาเด็กๆค่ะมาแต่ว่าเรามาทั้งมาต้นและมาปลายเลยค่ะก็คือพาหมดเลยโรงเรียนให้การสนับสนุนดีมากเลยค่ะอันนี้แบบต้องเรียกได้ว่าทั้งโรงเรียนก็น่ารักแล้วน้องๆก็น่ารักมากๆเลยคุณครูขาขออีกหนึ่งท่านได้ไหมคะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะขออีกหนึ่งท่านค่ะคุณครูวิทยาศาสตร์ด้วยใช่ไหมโอเคค่ะในฐานะที่เป็นคุณครูวิทยาศาสตร์หนูขอสอบได้ๆค่ะเป็นความรู้รอบตัวเนี่ยขอสอบถามนิดนึงค่ะว่าเรามาใน
ฐานะที่เราเป็นแล้วเรามางานนี้คาดว่าน้องๆหรือว่านักเรียนเนี่ยกลับไปจะได้ความรู้ค่อนข้างที่จะเยอะไหมคะอ๋อน่าจะเยอะมากเลยค่ะค่ะมีอะไรแปลกใหม่ที่เรารู้สึกว่าในฐานะที่เราเป็นครูเราก็รู้สึกว่าน่าจะเกิดประโยชน์จากน้องๆด้วยก็คงจะเป็นเกี่ยวกับนวัตกรรมต่างๆที่มันแปลกใหม่มากยิ่งขึ้นนะคะตามยุคตามสมัยค่ะที่เด็กๆจะได้มากยิ่งขึ้นค่ะก็เรียกได้ว่าพัฒนาหรือว่าค่ะไปตามยุคจะเป็นนวัตกรรมที่ค่ะทันสมัยมากยิ่งขึ้นค่ะคุณครูขาเชิญค่ะไม่รอดสักคนเลยค่ะค่ะคุณครูขาคำถามสุดท้ายค่ะอยากจะบอกว่าให้คุณครูฝากอะไรถึงน้องๆที่ดูในไลฟ์สดหรือว่าช่องทางไลฟ์สดไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองหรือว่าคุณครูด้วยกันเชิญชวนเขามาหน่อยว่าในงานนี้เนี่ยมาเดินแล้วรู้สึกยังไงประทับใจอะไรค่ะก็สำหรับงานนี้นะคะก็ตั้งแต่เข้ามาค่ะก็มีกิจกรรมตั้งแต่ให้เล่นต่างๆมากมายเลยแล้วก็น่าสนใจมากยังไงก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะทุกคนค่ะให้มาดูงานกันนะคะน่าสนใจมากเลยค่ะขอบคุณค่ะคุณครูขาเชิญค่ะเรียงหน้ากระดานเลยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะให้เป็นของที่ระลึกภายในงานเป็นยามค่ะจากภายในงานนะคะเอาไว้ใส่ของที่ระลึกการขออนุญาตถ่ายรูปเซลฟี่นิดนึงค่ะแชร์ภาพได้ค่ะเดี๋ยวให้ถ่ายให้กดเลยไหมคะโอเคค่ะถ่ายให้คุณครูด้วยนะคะนี่เป็นไงขอบคุณมากเลยค่ะคุณครูขอบคุณมากเลยค่ะนอกจากจะมีน้องๆแล้วมีผู้ปกครองแล้วเราก็ยังเจอคณะคุณครูซึ่งคุณครูเซตเมื่อกี้ก็คือว่านึกว่าประหนึ่งน้องๆมหาลัยน่ารักมากเลยนะคะน่ารักมากเลยสวัสดีค่ะสาวๆมาแล้วมาแล้วมากพี่ไม่กัดพี่ฉีดยาแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเชิญค่ะเชิญค่ะสบตากันแล้วพี่ขอสัมภาษณ์นิดนึงลูกไม่เป็นไรพี่ฉีดยาแล้วเห็นอะไรในมือดูหน่อยอันนี้ก็ไปแวะบูธไหนมาแสดงว่าไปใต้ทะเลมาใช่ไหมคะไปบูธไหนมาคะไม่ได้ดูชื่อหนูไม่ได้ดูชื่อไม่เป็นไรหนูมาจากโรงเรียนไหนกันมาจากโรงเรียนอุริศไพบูลย์อยู่ที่ไหนคะจังหวัดชัยนาทค่ะชัยนาทมาจากคุณครูเซตเมื่อกี้หรือเปล่าเนี่ยมาด้วยกันหรือเปล่าใช่ใช่ใช่ไหมเราแอบดูอยู่ใช่ไหมแล้วเมื่อกี้คุณครูบอกว่าน่ารักมากเลยคือน้องๆเนี่ยรวมตัวกันไปหาผู้บริหารไปถามคุณครูว่าอยากมางานนี้พามาได้ไหมตอนที่หนูรู้สึกว่าหรือว่าหนูรู้ว่าหนูจะได้มาเนี่ยหนูรู้ข่าวเนี่ยหนูรู้สึกไงบ้างดีใจค่ะดีใจทำไมถึงอยากมางานนี้เพราะมันมีอะไรแบบเยอะอะค่ะความรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้มีในบทเรียนเนาะมันมีนอกหลักสูตรเยอะเลยใช่ไหมแล้วก็มีอย่างอื่นที่หนูไม่รู้ด้วยใช่ไหมคะก็มีในงานนี้แล้วหนูประทับใจบูธไหนมากที่สุดประทับใจทุกบูธเลยค่ะทุกบูธเลยหรอไม่มีแบบที่สุดเลยมีบ้างไหมมีบ้างไหมไม่มีเลยหรอโอเคพี่ขออนุญาตค่ะฝากถึงเพื่อนๆนิดนึงเชิญชวนให้มาเหลืออีก1วันว่าให้เขามาร่วมสนุกหรือว่าเวลาเรามาแล้วเรารู้สึกประทับใจอะไรก็ลองเชิญเขามาดูเผื่อเขาอยากจะมาแบบเราบ้างก็ลองมาได้ค่ะความรู้เยอะค่ะได้ทำอะไรเยอะแหละเลยค่ะหนูล่ะลองมาได้ค่ะมาแล้วมันสนุกสนุกจริงๆเนาะอยากให้มากันนะคะเหลืออีก1วันมาได้เลยโอเคค่ะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตให้ของที่ระลึกสักนิดนึงเอาเนี่ยเอาไว้ใส่จะได้ไม่ต้องถือลูกโอเคพี่ขอถ่ายรูปหน่อยกลางๆให้พี่หน่อยกลางพี่หน่อยโอเคขอบคุณค่ะขอให้เดินเที่ยวงานอย่างสนุกนะกับกี่โมงคะบ่ายสองใกล้แล้วเนาะมาเร็วรีบไปเดินค่ะเดี๋ยวไม่ครบงานใหญ่เหลือเกินเราเจอแล้วเชิญค่ะสาวสวยพี่อยากคุยด้วยเร็วมาเร็วมาหาพี่หน่อยพี่อยากคุยด้วยพี่อยากคุยด้วยโอ้โหชุดชมพูเชียวน่าจะมาจากโรงเรียนที่เดียวกันเมื่อกี้กับสาวชมพูมาจากโรงเรียนอะไรคะมาจากนารีวิทยาค่ะราชบุรีอ๋อราชบุรีแสดงว่ายังไม่เคยสัมภาษณ์เพราะเรายังไม่ได้สัมภาษณ์จากราชบุรีมาได้ค่ะเข้ามาเลยเข้ามาได้เลยนะมากันได้ทุกคนไม่เกี่ยงกันไม่เกี่ยงกันเรามากันตั้งแต่เช้าเพิ่งมาเพิ่งถึงเลยเหรอเพิ่งถึงเลยแล้วเราวางแผนไหมว่าเราจะไปเดินตรงไหนดีเพราะงานมันใหญ่มากเลยเดินไปเรื่อย
เรื่อยๆยังไม่มีจดหมายยังไม่มีจดหมายยังไม่มีจดหมายเราก่อนเรามาเนี่ยเราได้ทำกันบ้านมาก่อนไหมว่าเราอยากดูอะไรเป็นพิเศษตอนแรกคิดว่าอยากจะดูหอดูดาวที่เพื่อนบอกครับว่าก็ยังไม่รู้ว่ามีจริงไหมก็เลยจะมามีจริงๆแล้วก็มีท้องฟ้าจำลองขนาดย่อมด้วยไปดูได้มีอยากดูอะไรเป็นพิเศษอีกไหมเอาเปล่าครับพี่มีก็มีซุ้มท้องฟ้าจำลองอะค่ะได้เดี๋ยวเข้าไปดูอยากดูอะไรลูกหรือมีอะไรที่สนใจเป็นพิเศษที่มันอยู่ในบทเรียนแต่ว่าเราคิดว่าเรามาที่นี่มันน่าจะมีก็เหมือนกับเพื่อนๆเหมือนกับเพื่อนเราคำตอบเก่งไม่ใช่อ่ะโอเคค่ะฝากอะไรหน่อยนึงสำหรับในไลฟ์ของเราตอนนี้เราไลฟ์สดอยู่ไม่ต้องกลัวคุณแม่จะดูอยู่ก็ได้สวัสดีแม่สวัสดีแม่ใช่อ่ะฝากอะไรสำหรับเพื่อนๆที่กำลังดูไลฟ์สดอยู่ว่าให้เขามาเดินงานเราอาจจะยังไม่เดินหมดแต่ว่าเราเห็นว่ามันน่าจะเหมาะกับที่เราสนใจลองเชิญดูสิคะก็อยากจะให้มาค่ะคือได้มาเรียนรู้สิ่งเพิ่มเติมอะค่ะจากที่ว่าในบทเนื้อหาโรงเรียนอาจจะไม่มีสอนมาเรียนรู้เพิ่มเติมอะไรแบบนี้ค่ะก็อยากจะให้มาลองดูสำหรับเซตนี้นะคะเขาอาจจะยังไม่ได้เดินทั่วเพราะว่าน้องเนี่ยเพิ่งมาถึงเลยสดๆร้อนๆแต่เดี๋ยวเราจะให้น้องเนี่ยลองไปเดินให้ทั่วก่อนแล้วเดี๋ยวยังไงว่ากันอีกทีเนาะถ้าเจอพี่ข้างหน้าบอกพี่ได้นะว่าสนใจอะไรเป็นพิเศษเนาะอยากรู้เหมือนกันค่ะพี่ให้ของที่ชอบเลยเหรอใช่ค่ะไม่สิอย่าพูดอย่างงั้นเอาไว้เอาไว้ค่ะขอบคุณค่ะมาสาวๆมาได้หมดเลยเตอร์คอมอนบอลไม่เป็นไรอ้าวออกแล้วอย่าลูกอย่าพี่ก่อนอย่าพี่ก่อนถ่ายรูปด้วยอยากร่วมเฟรมอยากร่วมเฟรมกับคนสวยเอาไว้ใส่พวกของที่ให้เลือกแต่ละบูธเนาะเพราะว่าแต่ละบูธเนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมเล่นให้ทดลองแล้วก็แจกของรางวัลด้วยใส่ตัวความรู้ต่างๆนะคะโอเคสาวๆมาวันนี้ลูกตั้งขออยู่ข้างล่างอีกมาแล้วก็ถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปโชว์นี้ให้พี่หน่อยเอาชื่องานออกนะ NS Fair ค่ะอย่าลืมไปบอกคุณครูนะอย่าลืมไปบอกคุณครูกันแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็เรายังไม่ไปไหนขอดรอปตรงนี้แป๊บนึงเพราะว่าน้องๆค่อนข้างที่จะเดินผ่านกันเยอะเพราะว่าบูธตรงนี้เนี่ยมีแต่บูธใหญ่ๆหมดเลยค่ะค่อนข้างที่จะให้การตอบรับเป็นอย่างดีเลยแล้วก็น้องๆเนี่ยก็จะมาเดินชมเดินเที่ยวเล่นด้วยนะสาวๆค่ะกลุ่มนี้เลยมาหาพี่หน่อยลูกขอคุยด้วยหน่อยค่ะอยากสัมภาษณ์คนสวยเห็นเดินมาแล้วรัศมีเปล่งปลั่งเลยมาจะได้ความรู้เยอะแล้วล่ะเมื่อกี้เห็นเดินออกมาจากบูธนี้ใช่ไหมใช่มาแล้วขยับมาในบูธนี้มีอะไรบ้างที่เรารู้สึกว่าเราประทับใจเราชอบในบูธนี้มีการจำลองที่เป็นเครื่องบินนะคะเป็นอะไรนะคะเครื่องบินก็คือมันน่าสนใจดีใช่ไหมแล้วหนูล่ะมีพี่ๆที่คอยให้ความรู้น่ารักค่ะอ๋อก็คือประทับใจวิทยากรที่อยู่ในบูธแต่ละจุดที่เขาให้คำแนะนำดีมากเลยใช่ไหมคะอีกท่านล่ะคะเซนนี้หน่อยคนสวยหนูประทับใจอะไรในบูธนี้ลูกก็มีหุ่นยนต์แล้วก็เครื่องบินค่ะแล้วก็พิธีกรมีเครื่องบินมีแต่ว่าจริงๆแล้วเขามีรอบให้ลองทดลองกิจกรรมวิทยาศาสตร์ด้วยเมื่อกี้ได้เข้าไปทดลองมาไหมคะยังค่ะยังไม่ได้เข้าไปเนาะวันนี้เนี่ยคุณครูได้สั่งงานไหมว่าแบบมาเดินในงานเขียนรายงานส่งอะไรอย่างเงี้ยมีปะไม่มีค่ะไม่มีเนาะก็ให้เรามาเดินหาความรู้ถามนิดนึงค่ะว่าเราได้รับข่าวสารว่ามีจัดงานเนี้ยจัดที่ไหนคุณครูประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนค่ะก็คือบอกว่าจะพาเรามาทัศนศึกษาใช่ยกชั้นเลยไหมคะไม่ค่ะให้มาแค่วิทย์คณิตค่ะ3ระดับคือม.4 ม.5 ม.6 แล้วก็แบ่งมาห้องละเท่าไหร่ก็มาตามความสนใจด้วยอะค่ะแล้ว
หนูก็คืออยากจะมาอยู่แล้วใช่ค่ะพวกหนูสนใจหรือว่าคิดว่าคาดว่ามาเดินในงานเนี่ยเราอยากจะมาดูอะไรเป็นพิเศษมั้ยเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ดาราศาสตร์ดาราศาสตร์แสดงว่าชอบเรื่องดาราศาสตร์ชอบดวงดาวท้องฟ้าหนูล่ะมาเอาความรู้ที่จะไปศึกษาต่อในมหาลัยค่ะอู้วันนี้ดีจังเลยปีนี้ม.6แล้วค่ะอันนี้คือม.6แล้วพี่ๆม.6แล้วพี่ม.6หนูอยากเข้าคณะอะไรคะพยาบาลค่ะพยาบาลแล้วมีอะไรที่มันเราคิดว่าสามารถนำไปอะแดปหรือว่าใช้ได้ไหมคะเกี่ยวกับพวกชีววิทยาค่ะแล้วก็วิทยาศาสตร์เนี่ยแล้วเราได้ความรู้ไปเยอะหรือยังตอนนี้คาดว่าที่มาเดินในงานก็ได้พอสมควรยินดีด้วยค่ะหนูนะคะหนูอยากเข้าคณะไหนลูกสาธารณสุขค่ะแล้วเราดูว่ามีอะไรที่แบบเราสามารถนำไปใช้ความรู้ได้หรือยังก็มีพอมีแล้วเนาะมีแนวทางแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วหนูล่ะหนูอยากเข้าคณะอะไรพยาบาลศาสตร์ค่ะเหมือนกันเลยค่ะเป็นเพื่อนกันแล้วมีอะไรที่เราคิดว่าอันนี้น่าสนใจเอากลับไปใช้ได้จริงๆมีไหมคะชีวะค่ะชีวะชีวะใช่ไหมก็คืออย่างที่บอกเขาว่าที่นี่นอกจากจะเขาเรียกว่าให้ความรู้แล้วก็ยังให้ความบันเทิงด้วยอย่างน้องๆเนี่ยอยู่ม.6 แล้วกำลังจะไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีก็กำลังมาหาแนวทางค่ะเพื่อที่จะไปศึกษาต่อเรียกได้ว่าตรงจุดแล้วก็ตอบโจทย์มากๆเลยโอเคเดี๋ยวพี่ให้ของที่ระลึกค่ะอีกหนึ่งท่านชอบเอาไว้ไปใส่ของนะเป็นที่ระลึกนะคะพี่ขอถ่ายรูปนิดนึงขอให้สอบติดนะคะขอให้สอบติดนะกับคณะที่ชอบไหนๆก็มาเดินโรงงานแล้วค่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะเราก็ไปเดินเรื่อยๆนะคะเพราะว่านอกจากเราจะมีหลากหลายบูธกิจกรรมแล้วนะคะเราก็ยังมีเรียกได้ว่าน้องๆเนี่ยเข้าให้รับการสนใจเรียกได้ว่าเยอะค่อนข้างที่จะเยอะมากนะต่อให้น้องๆจะอายก็ตามแต่ว่าหลังกล้องเนี่ยน้องก็จะยืนดูหรือว่าให้ความสนใจไม่ว่าเราจะทำอะไรนะคะเด็กๆก็จะให้ความสนใจเราแบบเป็นพิเศษเลยนี่อันนี้ก็คือบรรยากาศภายในบูธหรือว่ากิจกรรมของแต่ละบูธค่ะว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างซึ่งตอนนี้เนี่ยนอกจากน้องจะได้เล่นเกมแล้วน้องก็ยังได้ของรางวัลด้วยนะแล้วก็นอกจากจะมีน้องๆแล้วเนี่ยก็ยังมีคณะคุณครูมีคุณพ่อคุณแม่ที่พาน้องมาเดินชมเที่ยวงานกันนอกจากจะมีนิทรรศการแล้วค่ะมีแหล่งความรู้เป็นบอร์ดความรู้แล้วก็ยังมีนี่เลยค่ะเป็นโซนเกี่ยวกับพวกวิทดลองวิทยาศาสตร์นะคะให้น้องๆเนี่ยได้ร่วมสนุกกันแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีเขาเรียกว่าเป็นเครื่องเล่นทางวิทยาศาสตร์หรือว่าเสริมสร้างความรู้แล้วก็พัฒนาการของน้องๆอีกด้วยนั่นเองและแต่ละภายในงานค่ะก็จะมีเป็นนอกจากมีบูธแล้วก็ยังมีที่มัสคอตมาสร้างสีสันนะคะของแต่ละบูธให้น้องๆได้ร่วมเล่นแล้วก็ถ่ายรูปกันเน่ๆๆๆเห็นมั้ยน้องก็จะได้เล่นถ่ายรูปกันอย่างสนุกสนานหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปค่ะก็มีเค้าเรียกว่าสร้างสีสันให้น้องๆเนี่ยได้สนุกแฮปปี้แล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันกดดันมากแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่กดดันเลยนะน้องๆหลายท่านที่มาเนี่ยรู้สึกว่าให้การตอบรับเป็นอย่างดีแล้วก็น้องๆนะคะรู้สึกสนุกสนานกับภายในงานมากโอ้โหดูเซตนี้ดิเขาตั้งใจกันแบบเขียนมากเลยนะสาวๆไม่เป็นไรค่ะพี่ขอคุยด้วยหน่อยลูกไหนๆก็กำลังจดงานอยู่แล้วมาจากโรงเรียนอะไรคะมาจากโรงเรียนวิทยาลัยบางประกงคณะเป็นกลุ่มไหมคะหรือว่ามาแค่นี้มาเป็นกลุ่มมาเป็นกลุ่มแยกอ๋อมาทางโรงเรียนเมื่อกี้พี่เห็นอะไรอยู่ลูกจดชื่อสมค่ะจดชื่อวิทยาลัยแสดงว่าเราต้องได้งานมาใช่ค่ะครูสั่งอะไรมาคะอาจารย์บอกว่าให้เขาซุ้มประมาณ30ซุ้มอ๋อจดชื่อให้ครบ30ซุ้มแล้วก็เอาลายเซ็นของพี่เข้าซุ้มด้วยอ๋อก็คือว่าขอรายชื่อด้วยตอนนี้หนูได้กี่ซุ้มลูก15 15ซุ้มอ๋อแสดงว่าเราก็พูดคุยได้ละ45ซุ้มมาแล้วสาวๆมาหาพี่ก่อน15ซุ้ม15ซุ้มรู้สึกว่าที่เราเดินมาทั้งหมดเนี่ยอันนี้หนูได้กี่ซุ้มละ15เท่ากันมั้ย
15เท่ากัน15ซุ้มขอถามหน่อยค่ะเป็นผู้รู้เลยนะ15ซุ้มเนี่ย15ซุ้มหนูชอบซุ้มไหนมากที่สุดบูธไหนมากที่สุดน่าจะเป็นซุ้มสถาบันเทคโนโลยีจิตกระดาเพราะอะไรคะเพราะอะไรเอ่ยทำไมถึงชอบทำรู้ดีหรือยังไงให้มันจดถึงแล้วหนูล่ะหนูชอบซุ้มไหนมากที่สุดซุ้มเคมีค่ะเคมีเพราะอะไรคะเพราะว่ามันแบบอะไรอ่ะหนูต้องพูดอะไรดีอ่ะหนูได้เอาไปใช้จริงไหมอันนี้สำหรับงานนี้เราได้เอาไปใช้จริงบ้างไหมคะ มีไหมมีบูธไหนที่แบบตรงกับสายที่เราเรียนบ้างน้องหนูเรียนการตลาดค่ะน้องหนูเรียนการตลาดแต่ว่าหนูก็มาดูงานเยี่ยมชมนิทรรศการใช่ไหมคะโอเคค่ะขอบคุณมากเลยเดี๋ยวพี่ให้ของที่ระลึกไปไหนลูกมาเร็วมาเอาของที่ระลึกก่อนอ่ะนี่ค่ะขอบคุณค่ะพี่ขอถ่ายรูปนิดนึง1 2 3ขอให้ได้ครบเร็วๆนะคะขอได้ครบเร็วๆนะคะวันนี้เขาก็จะมีกิจกรรมร่วมเล่นเกมให้ได้ร่วมเล่นสนุกกันนี่นอกจากนี้ค่ะเราก็ยังมีบูธจากสถาบันนะคะไม่ว่าจะเป็นสถาบันต่างๆเทคโนต่างๆนะคะสถาบันศึกษาให้ความรู้เพิ่มเติมรวมไปถึงเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์เนี่ยใครที่อยากรู้อะไรเพิ่มเติมหรือน้องๆที่อยู่ม .6 นะคะกำลังจะเข้ารับการศึกษาต่อแล้วก็อยากได้รับความรู้จากมหาวิทยาลัยหรือว่าเทคโนโลยีหรือสถาบันที่กำลังจะศึกษาต่อเนี่ยก็เรียกได้ว่ามาหาความรู้ได้ตรงนี้เลยเรียกได้ว่าตรงจุดจริงๆสำหรับใครที่มีแผนกำลังจะไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีนั่นเองค่ะอันนี้เราอยู่กันที่ลอดช่องส่องถ้ำชื่อน่าค้นหามากข้างหน้าก็จะมีเลี้ยงผาใช่ไหมเอ่ยใช่นะคะเป็นสตาร์ทเอาไว้เรียกได้ว่าถ้ำนี้เนี่ยน่าค้นหาจริงๆเลยค่ะว่าในถ้ำนี้เนี่ยเขามีอะไรบ้างเนาะเก็บความรู้อะไรยังไงนะคะโอ้คนเยอะอยู่นะเราสามารถเข้าไปชมหรือว่าไปถามน้องได้ไหมหรือว่าข้างหน้านี่แหละเดี๋ยวขอดูหน่อยข้อมูลลาบเด็ดเลขโดนจากในถ้ำเอ๊ะอันนี้คือเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์หรือเปล่าเอ๊ะหรือยังไงเคยบ้างไหมที่ช้ำใจแล้วเสกเข้าถ้ำเอ๊ะยังไงเคยกินไหมผลผลิตได้จากอะไรอ่ะคลาสและถ้ำอันนี้น่าสนใจนะคะแล้วก็เคยรู้เคยถูเคยคลำเคยทำอะไรไหมในถ้ำและยังไงอันนี้มันน่าสนใจจริงๆอยากรู้เหมือนกันค่ะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวขอสอบถามพี่สตาฟสักนิดนึงเนาะว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะพี่คะขอถามนิดนึงว่าข้างในเนี้ยค่ะเขาให้ทำกิจกรรมอะไรคะเมื่อกี้พี่อ่านหัวข้อข้างหน้ามาเอ๊ะแหม่งๆเนาะอ๋ออันนี้มันจะเป็นมันเกี่ยวกับแบบเป็นแหล่งกำเนิดของถ้ำครับว่าถ้ำเนี่ยมันกำเนิดมาจากอะไรแล้วก็ถ้ำเนี่ยมันก็จะแบ่งบีกว่าเป็นกี่ชนิดกี่ชนิดแล้วก็มันจะมีสัตว์แต่ละถ้ำแต่ละถ้ำเนี่ยว่ามีสัตว์อะไรบ้างอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็เราที่เคยรูปเคยคำอะไรข้างหน้านี่คืออะไรอะคะเคยแบบขอเล็กเด็กอะไรไหมจากในถ้ำคือยังไงเอ่ยคือเข้าไปแล้วเราจะได้เห็นอะไรเอ่ยคือในเนี้ยมันจะมีสัตว์พวกที่อยู่ในถ้ำจริงๆอะแต่ว่าเขาสตาร์ฟเอาไว้ครับมาจริงๆเลยแต่เป็นสัตว์สตาร์ฟใช่ครับผมน่าสนใจมากเลยแล้วก็ลองเข้าไปดูได้ค่ะและนี่น้องๆก็ต่อคิวกันเต็มเลยนะคะเพื่อที่จะเข้าไปด้านในค่ะระหว่างนี้เนาะเราก็เดี๋ยวรอน้องเข้าไปก่อนรอปล่อยคิวแล้วเดี๋ยวเราจะหาผู้โชคดีหนึ่งท่านมายืนระหว่างยืนรอเพื่อเป็นการไม่เป็นการเสียเวลาเราก็จะได้พูดคุยกับน้องไปด้วยสำหรับใครที่ได้ยืนรออยู่น้องกำลังเข้าไปนะคะยังไงเดี๋ยวขอพี่เจ้าหน้าที่จัดระบบแป๊บนึงเราจะไม่เข้าไปแทรกการทำงานอ่ะโอเคค่ะ
ทางด้านนี้ดีกว่าด้านนี้ดีกว่าตอนนี้คนเยอะแล้วเราก็ขอแทรกแซงสักนิดหนึ่งสวัสดีค่ะสาวสวยกลุ่มนี้สีแดงแรงฤทธิ์มากเลยค่ะพี่ขอถามสักนิดหนึ่งเรากำลังรอเข้าถ้ำเราอยากรู้อะไรข้างในผักบุ้งช่วยผักบุ้งช่วยด้วยมาผักบุ้งเร็วอยากรู้เกี่ยวกับแมลงค่ะแมลงข้างในอันนี้ยังรอนานหรือยังคะเพิ่งมาเมื่อกี้เพิ่งมาโอเคขอให้ได้เข้าไปนะคะมาพี่แจกของรางวัลเดี๋ยวพี่ให้ทุกคนเลยเดี๋ยวพี่ให้ทุกคนเลยนะเดี๋ยวพี่ให้ทุกคนเลยแต่ว่านะตอนนี้เนาะพี่ต้องขออนุญาตนะคะเดี๋ยวพี่ให้ทีมงานให้ไปก่อนละกันเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะรีบปิดไลท์แล้วแล้วพี่อยากจะเข้าไปดูด้านในถ้ำด้วยว่ามีอะไรบ้างอ่ะได้ค่ะมาค่ะมาหาพี่เร็วให้หนูได้ไหมมาเร็วสิมาเอาไปเก็บของหน้าด้านในกิจกรรมไม่ใช่ไปขโมยของแล้วใส่เข้ามาข้างในไม่เอานะลูกกิจกรรมที่เขาแจกมานะคะของรางวัลโอเคค่ะน้องกำลังจะเข้าไปในถ้ำแล้วนะคะณตอนนี้เนี่ยคนก็เริ่มพิจาเยอะแยะแล้วเนื่องจากว่าหน้าถ้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะวุ่นวายนิดนึงน้องก็ให้การตอบรับสนใจเป็นอย่างดีนะในถ้ำอยากรู้ว่าในถ้ำมีอะไรบ้างเราก็เลยต้องแผ่นออกมานิดนึงโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะมุกอาจจะต้องขอลาไปก่อนแต่ว่าไม่สิเราจะพบกันอีกทีตอนรอบ4โมงเย็นซึ่ง4โมงเย็นเนี่ยเราจะพาไปเจอกับบูธไหนนะคะก็ไปดูกันแต่ว่านะตอนนี้เนี่ยเราก็ไปดูค่าเกี่ยวกับบรรยากาศรวมไปถึงค่ะความรู้สึกของผู้ที่มาเดินงานว่ามาเดินได้อย่างไรรับข่าวสารยังไงประทับใจบูธไหนบ้างทำไมถึงอยากมาเดินมาเดินแล้วรู้สึกยังไงบ้างเท่าที่ฟังมาเนี่ยน้องๆหลากหลายท่านนะคะก็รู้สึกประทับใจกับการที่มาเดินงานมีกิจกรรมมีความรู้รวมไปถึงคุณครูนะคะก็บอกว่าให้การตอบรับเป็นอย่างดีไม่ว่าน้องเนี่ยจะสนใจหรือว่าเรื่องความรู้ที่เรียกได้ว่าหลากหลายแล้วก็เยอะมากๆเลยโอเคตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ตอน4โมงเดี๋ยวเราจะเข้าในถ้ำแล้วว่าในถ้ำมีอะไรบ้างลาไปก่อนต้องขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ